พอเราได้ไปสัมผัสในชนบทงานหัตถกรรมแม่ๆต่างๆศิลปินทอผ้าต่างๆเนี่ยเราเริ่มมีความผูกพันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็พยายามทำมาตลอดเราจะเห็นได้ว่าทุกๆปีเนี่ยโวกจะลงพื้นที่ในหมู่บ้านต่างๆคือเป็นกระบอกเสียงในการทำให้หมู่บ้านนั้นเป็นที่รู้จักแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้รู้จักคุณค่าของงานหัตถกรรมของเมืองไทยพี่วุฒิครับเดี๋ยวเราสัมคุยกันประมาณสัก 4-5 เรื่องนะครับนะครับต้องย้อนถามพี่อูดนิดนึงที่พี่อูดเจอกับพี่ดอยกับพี่ฟอยเขาครั้งแรกครั้งแรกก็เจอพี่ดอยก่อนนะคะพอดีงานโอท็อปนึกว่าพี่ดอยก็คือลูกค้าที่มาถามอยากรู้อะไรประมาณนี้นะคะพอเจอพี่ดอยใช่ไหมคะพอเจอพี่ดอยแล้วก็พี่ดอยบอกเดี๋ยวจะไปเที่ยวบ้านอะไรเงี้ยเราก็อุ้ยดีใจยินดีค่ะแล้วตอนนั้นพี่อูดคิดไหมว่าพี่ดอยเขาจะไปกันจริงๆไม่คิด ไม่คิดเพราะว่ามีคนพูดอย่างนี้เยอะมากเราก็ไม่ได้มาวันนั้นก็รถตู้มาค่ะก็น้องคนที่ลงมาก่อนนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะมาจากโบ๊คค่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่อุ๊กก็ยังนึกถึงว่าพี่คนนั้นมาไหมอย่างเงี้ยแล้วพี่หลอยก็ลงจากตู้รถตู้อ้อยมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดไหมครับหรือคิดว่าไม่คิดเลยค่ะที่มาก็เหมือนกับพี่หลอยมาไม่พี่หลอยไม่ได้ไม่ทำไม่ใช่ทำเหมือนคนอื่นอ่ะคือคนอื่นเขาจะมีแบบเหมือนมีสคริปต์ให้ทำหนึ่งสคริปต์ทำสองแบบว่าบอกให้ทำอ่ะเนาะว่าต้องอย่างเงี้ยอันนี้มาแบบว่าอยากพูดอะไรก็พูดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเห็นแบบว่าไม่เห็นของจริงแบบว่าไม่ได้แต่งนะ ไม่ได้มาตกแต่งการทำงานของเราค่ะเราเป็นยังไงก็อย่างเงี้ยค่ะอันนี้แหละค่ะของต่างชาตินะคะที่นิตยสารวอล์กประเทศไทยเขาได้นำผลงานของแบรนด์ดังระดับโลกถึง16แบรนด์ด้วยกันที่นำผ้าไทยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆครับก็ต้องบอกว่าวอล์กเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยนะครับที่เราได้มีโอกาสวอล์กถือเป็นไบเบิลนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นวอล์กมันมีความเป็นแอนด์อินเตอร์เนชั่นแนลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมันก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยให้กับคนทั่วโลกคือซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่ซอฟต์พาวเวอร์เราไม่รู้แต่เราเนี่ยทำมาตั้งนานแล้วคือเราไม่เคยจะเรียกตัวเองว่าการทำซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่ อันเนี้ยก็แล้วแต่มันก็จะมี perception ของคนภายนอกที่เขามองว่าผ้าไทยดูเป็นผ้าใส่แล้วแก่มึงใส่ไหมอะสีเนี้ยใช่ไหมมึงดูแบบคนใส่เสื้อสีตกอะผ้าไทยจะมาทำเป็นกระเป๋าหรอ Roger Vivier เอาผ้าไทยมาทำเป็นควิลต์มิโซนี่เคยเอาผ้าไทยมาทำเป็นเก้าอี้นะแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาเอาผ้าไทยไปทำในสิ่งที่เขาถนัดเนี่ยมันกลับมาแล้วเนี่ยมันก็ว้าวเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราทำพิเศษว่าเราจะมีดีไซเนอร์อยู่ 2-3 คนที่เราเวิร์คกันใกล้ชิดขึ้นมาครีเอทผ้าคิดว่าแม็กซ์มาราจะเป็นผ้าทอลายของตัวเองฝรั่งออกแบบลายผ้ามาถึงชุมชนต่างๆเนี่ยทอกลับไปให้เขาเอามาทำเป็นชุดหรือเอาไปทำกระเป๋าหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นกันบ้านที่ยากมากเพราะว่ามันเป็นเอ็มตัวเขียนตัวเขียนที่มันมีขาเหมือนตัวประดิษฐ์ทีนี้พอเรามองอีกทีมันเหมือนเทพนมที่ยกมือแล้วเหมือนนั่งอย่างเงี้ยแกะแบบยากไหมครับพี่แจ๊คโหยากมากจริงๆอาจจะเป็นกับว่าที่เราไม่เข้าใจอ่ะใช่ไม่เข้าใจมองเข้าใจแต่เป็นเทพนมแต่ว่าจะค่อยๆขยับตามตัวไปเรื่อยๆเขียนแล้วก็เขียนลองเขียนใหม่แล้วก็เอามาเทียบกันดูทดลองด้วยแกะเสร็จมาลองแล้วก็แกะถ้าไม่ได้สมดุลก็แกะใหม่คือสนุกเรื่องการทำคือโครงสร้างของลายการผสมสีการขัดกันของเส้นก็จะสนุกในแบบหนูอินกับการทำมากกว่าใช่อาจจะไม่ใช่พาร์ทที่แบบรู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นพาร์ทที่เราเห็นว่าอันนี้เราถ้าสีนี้คู่กับสีนี้มันก็น่าสนใจนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพี่ฟุ๊กไปได้รู้จักกับศิลปินที่เขาใช้ครามในการย้อมหนังเราอยากที่จะ expand ในเรื่องของงานฝีมือที่นอกจากผ้าเนี่ยโดยการที่เราได้นำหนังเนี่ยไป experiment กับการย้อมครามคิดว่ามันเป็นการผสมผสานกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเนาะแล้วก็มันทำให้คนว้าวได้จากปกติผมทำกับผ้าใช่ไหมฮะทำกับผ้ามันก็จะมีวิธีการย้อมอีกแบบนึงทำกับกระดาษก็ย้อมอีกแบบนึงแต่พอมีย้อมกับหนังแล้วทำยังไงให้เฉดสีมันน่าสนใจมีเฉดสีที่หลากหลายในการใช้ครามที่น่าสนใจก็มีเรามีผ้าสีย้อมธรรมชาติจะ
กลุ่มพี่อู๊ดที่หนองบัวแดงพอพี่อู๊ดไปเห็นแล้วก็โอ้ดีใจเป็นที่สุด เรามาถึงขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยถ้ายกเงินที่เราไม่เคยแตะเลยก็หวังว่ามีดีไซน์น่าจะเลือกไปนะเพราะคงตัดยากนิดนึงแล้วก็หวังว่ามันจะมีย่านลิเผามาอีกชิ้นหนึ่งแม้กระทั่งผ้าที่ได้มาจากผ้าชนเผ่าที่ผ้าชาติพันธุ์ต่างๆการได้ตามเสด็จพระองค์ท่านไปในภาคเหนือในเชียงรายหรือว่าไปบนภูเขาต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่าเนี่ยผ้าของชาติพันธุ์ต่างๆมันก็มีเสน่ห์ของมันเราก็เลยเอาผ้าเหล่านี้เนี่ยมาอยู่ในช้อยส์ของเราที่จะส่งไปต่างประเทศเราจะเห็นมือของชาวบ้านพวกนี้บนงานดีไซน์ที่สแตมป์แบรนด์จากต่างประเทศเป็นการร่วมกันจริงๆระหว่างงานดีไซน์ของต่างชาติกับไทยวิสเดิมก็อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่นะคะกลับมาดูเรื่องภูมิปัญญาของตัวเองอะค่ะมันคือศักดิ์ศรีของบ้านเราเนาะมันคือศักดิ์ศรีของประเทศไทยเราจะเห็นถึงความเป็นไปได้ของการหยิบจับเอางานภูมิปัญญามาต่อยอดให้ทุกคนเข้าถึงได้นะฮะมันจะต่อลมหายใจได้อีกสเต็ปหนึ่งเป้าหมายของเราอ่ะไม่ใช่เพื่อเราเพื่อหลายๆคนที่อยู่ข้างเคียงเรามีอาชีพมีรายได้ไม่ต้องเข้าเมืองใหญ่ปกติเราต้องมีการเตรียมตัวก่อนเป็นปีมีการถ่ายทำเพื่อลงโปรโมทต่างๆเรื่องอาหารมีโจทย์ให้ทางโรงแรมคิดการสร้างวงสตูดิโอรูปที่ออกมาก็จะมีความพิเศษมากกว่าการไปจอยอีเวนต์ทั่วไปกลางเก่งไปหมดด้วยเชี่ยใจไหลยืนตรงไหนเฮ้ยทำอะไรแล้วคนที่เราเชิญมาคือเราคุยได้ทุกคนหรือเปล่าโต๊ะไหนคะพี่ดอยกับพี่ฟอร์ดจัดโต๊ะไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอกคนเนี้ยพี่ฟอร์ดแล้วคนเนี้ยคะไม่ได้ไม่สามารถไม่ได้อยู่จัดการนะค่ะอยู่คนจัดการเอง